สวัสดีค่ะทุกคนในนามของ The Family Strange นะคะขออนุญาต acknowledge เฉลิมฉลองไปกับกลุ่มชนดั้งเดิมนะคะชาวออสเตรเลียที่เป็นเจ้าของพื้นที่นี้ตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะหรือว่าที่เรียกอีกในนึงว่ากลุ่ม aboriginal นะคะซึ่งได้แก่กลุ่ม Gunawal แล้วก็ Ngambri นะคะซึ่งเป็นสองกลุ่มที่ควรได้รับการ acknowledge ได้รับความเคารพนะคะ แล้วก็ในนามของ The Family Strange นะคะขอกล่าวต้อนรับทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนนะคะพวกเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่สนับสนุนนั้นให้ The Family Strange นะคะเว็บ Free Access หรือว่าเว็บบล็อกทางมนุษย์วิทยาของทุกๆคนนั้นเกิดขึ้นได้นะคะด้วยการสนับสนุนจากนะคะ Uh, the Australian Anthropological Society นะคะแล้วก็ The School of Culture, History and Language นะคะแล้วก็ The School of Archaeology and Anthropology at the Australian National University นะคะแล้ว The Australian c e n t r for the Public Awareness of Science นะคะแล้วก l s t t u u t o t t l e s t นะคะอย่างสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้นะคะที่เพิ่งได้รับการสนับสนุนมาหมาๆนะคะก็คือจะเป็น the American Anthropological Association นะคะจากอเมริกานะคะต้องขอขอบคุณค่ะรู้สึกว่าตื่นเต้นมากที่จะได้มาพูดคุยในนามของ The Family Strange นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ให้กับทุกๆคนที่สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางมนุษย์วิทยานะคะหลายๆคน ได้ยินชื่อนี้ในในในเมืองไทยก็ค่อนข้างที่จะงงๆว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็สนใจว่าเอ๊มนุษเวลททยาเรียนไปทำอะไรนะคะหลายๆคนก็อาจจะได้ยินศาสตร์นี้มาบ้างนะคะคราวนี้เราจะมาพูดคุยกับนักเรียนไทยที่ได้รับทุนเรียนศึกษาปริญญาเอกทางด้านมนุษยีิทลยาหรือ a n t h ropol o g y นะคะที่มหาวิทยาลัยหลแห่งชาติออสเตรเลียนะคะที่แคนเบอร์ก็อิชันนะคะเป็น กึ่งๆจะเป็นพิธีกรน,นะคะชื่อกอล์ฟนะคะชื่อปุณณทรีเจลเรียบุญญานะคะแล้วก็พิธิปชื่ออะไรคะแนะนําตัวหน่อยค่ะค่ะพี่ชื่อศิริลักษณ์นะคะอารัธากรค่ะอ่าค่ะก็ต้องขอถามพิธีนิดนึงว่าเออเริ่มเรียนมนุษยวเซลพิยานี่คือเป็นเทอมแรกใช่ไหมคะที่มาเรียนที่นี่ใช่ค่ะกําลังจะเริ่มเรียนเทอมแรกอ๋อกาลังจะเริ่มเรียนเทอมแรกแล้วเออมาถึงที่แคมเบรานี่ตั้งแต่ช่วงไหนคะมาถึงช่วงเดือนตุลาค่ะ่ตุลา ที่ต้องมาเรียนภาษาก่อนก็มามาตั้งแต่ตุลาแต่ว่าจะได้เริ่มเรียนทางปริญญาเอกเนี่ยก็จะเป็นเดือนหน้านี้เองเดือนกุมภาอ๋อเดือนนี้เองอ๋อเดือนนี้ค่ะกุมภาก็เข้ามาอทิตย์นอทิตย์อืมก็จะเริ่มเรียนตื่นเต้นพอสมควรตื่นเต้นแต่ต้องเท้าความสักนิดนึงก่อนว่าพี่ทิพย์เนี่ยจริงๆแล้วแบ็คกราวน์เนี่ยก็คือว่าจบทางสายวิทยาศาสตร์มาอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่า จับพลัดจับผูยังไงถึงมาเรียนทาง anthropology ได้คะ่ะทำไมมันคน่อนข้างสวิงมากเลยทีเดียวจากวิทยาศาสตร์มาเรียนมนุษยวิทยาให้เล่าเล่าให้ฟังนิดนึงใช่ค่ะมันน่าจะต้องเรียกว,ว่ามันเป็นโชคชะตาหรือว่ามันเป็นอ,อะไรสักอย่างที่นำพาเรามาถึงตรงนี้เนาะจากตอนแรกที่พี่เรียนตอนปริญญาตรีมาเนี่ยมันจะเป็นสายทางนิเวศวิทยาทางสัตว์ซึ่งพี่ต้องไปอยู่ในพื้นที่ปา่าแล้วก็ ไปปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านในหมู่บ้านที่เขาอ,อยู่ติดกับป่าในตอนแรกเนี่ยไปทำงานอยู่ที่ภาคเหนือก็ได้ไปเห็นกลุ่มชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่เขาอยู่กับอยู่กับป่าเลยแล้วเขาก็มีวิธีคิดมีแนวคิดของเขาในรูปแบบแบบหนึง่งซึ่งมันแตกต่างจากที่บ้านเราค่ะซึ่งบ้านพี่อยู่ทางตะวันออกตะวันออกคือที่อา,อารัญ,ญประเทศอารัญ,ญประเทศะสะแก้วใช่ค่ะม,มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่สังคมเมืองเท่าไหร่มันก็บ้านนอกแหละอแต่ว่าที่นี่ก็จะเป็นอีกสังคมอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเขาก็เป็น เป็นลักษณะของคนที่เขาออยู่ในสังคมแบบคนเหนืออืแล้วเขาก็มีวิธีคิดของเขามีสังคมในรูปแบบของเขามีวัฒนธรรมในรูปแบบของเขามีพฤติกรรมอืมีการแสดงออกอะไรที่แตกต่างจากเรามีนิสัยที่แตกต่างกันก็เป็นเรื่องเป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มสงเริ่มสนใจว่าเออวัฒนธรรมของคนมันต่างกันเนาะมันต่างกันเพราะอะไรก็ก็เรียนรู้ด้วยตัวเองตอนนั้นยังไม่ได้สดยังไม่ได้มีโอกาส,กาสได้เรียนชัดเจนตอนหลัง ลงไปทํางานที่ภาคใต้อืมก็ไปไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ติดป่าอีกค่ะแต่ว่าที่เนี่ยจะมีความเจริญมากกว่าหน่อยอแต่เราก็จะเจอลักษณะของสังคมที่แตกต่างกันอืจากภาคเหนือวิธีคิดเขาก็ต่างกันพฤติกรรมการแสดงออกต่อเรื่องแต่ละเรื่องเขาก็ต่างกันนิสัยเขาก็ต่างกันเราก็เออเริ่มรู้สึกว่ามันสิ่งเหล่านี้มันน่าสนใจ ความแตกต่างหลากหลายใน<ช>แต่ละพื้นที่นนในแง่ของการดำินชีวิตและก็วัฒนธรรมคราวนี้พอเริ่มสนใจเรียนมนุษยวิทยามันมาจากโจทย์ที่เห็นความแตกต่างหลากหลายแล้วอะไรที่ทําให้นําพาตัวเองมาสู่การเลือกหัวข้อที่ศึกษาเห็นว่าการเลือกหัวข้อที่ศึกษามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตตัวเองก็คือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทําให้ไหลหลุดอันนี้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้น ตอนนั้นทํางานอยู่ที่ภาคใต้แล้วมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ไหลเราหลุดแต่เราไม่รู้ว่าไหลเราหลุดค่ะเราไม่ได้สนใจว่ามันหลุดเราก็เลยไม่ได้ทําอะไรกับมันแต่เราก็เจ็บอยู่อย่างนั้นแหละแล้วเด็กในหมู่บ้านที่สนิทกันเขาก็เห็นเราเป็นมาพักหนึ่งแล้วเขาก็เลยชวนไปลองรักษากับหมอพื้นบ้านไหมเราก็คืออะไรวะคืออะไระออแล้วก็ไปตามเขาไปพอไปให้หมอพื้นบ้านรักษาได้คุยกับหมอพื้นบ้าน ได้เห็นว่มอ,อพื้นบ้านเขาใช้คำว่าอะไรพี่ภาษาอังกฤษ Traditional healer Folk healer Local healer Folk healer <อ> Local healer โ okay. <ด>อเคใช่ค่ะพอไปเจอกับหมอพื้นบ้านก็ก็เห็นว่าเออมันมีคนอีกรูปแบบหนึ่งนะมีคนอีกกลุ่มหนึง่งที่ไม่ได้อยู่ในการแพทย์กระแสหลักที่เขาทำหน้าที่ของเขาอ,อยู่ในชุมชนในเรื่องสุขภาพเพราะมีบทบาทของเขาในชุมชนซึ่งไม่ใช่ บางครั้งไม่ใช่แค่บทบาทในเชิงสายสุขภาพมีบทบาทในแง่อื่นด้วยมีการยอมรับนับถือ,อม,มีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนมันก็เห็นความซับซ้อนแล้วก็หลากหลายแง่มุมของงของมิติที่เรามองเรื่องหมอชาวบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะมันก็เป็นอีกมิติหนึ่งซึ่งเราได้ไปเปิดโลกทัศน์ตัวเองที่นั่นพอโลกทัน์ตรงนี้มันเปิดขึ้นมาปุ๊บ เราก็เริ่มอยากรู้อยากเห็นก็เริ่มคุยกับชาวบ้านมากขึ้นเขาก็พอเขาเห็นว่าเออเรามารักษากระหมอพื้นบ้านเขาก็จะเล่าของเขาเองด้วยเราก็ด้วยความสนใจสงสัยของเราแล้วก็ถามอะไรอของเขาไปด้วยจนสุดท้ายน่าจะด้วยด้วยสิ่งที่เราได้จากตรงเนี้ยกับแนวคิดวิธีคิดที่มันถูกเปิดตรงเนี้ยทําให้สุดท้ายแล้วเราได้มาทํางานอยู่ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะ เหมือนกับโอเคว่าโอเคพอเราเลือกหัวข้อได้แล้วรู้แผนการว่าเราจะมาเรียน PhD ที่ออสเตรเลียแล้วพี่แบบวางแผนตัวเองอยังไงว่าอินเราเราเรา,เราจะเริ่มต้นเรียน anthropology นี่คือคืออะไรแล้วเราจะแบบไอการการวางแผนการปรับเปลี่ยนสาขาวิชาที่เราเรียนเนี่ยเราเรามีวิธีวิธีการปรับตัวเองอยังไงบ้าง,งในแง่มุมนี้อันนี้เป็น เป็นเรื่องที่น่าจะยากที่สุดในชีวิตเรื่องหนึ่งเลยนะเราต้องอ่านเยอะมากเพราะว่าเราเรากำลังจะเปลี่ยนผ่านตัวเองจากวิทยาศาสตร์มาเป็นสังคมวิทยาในจุดตรงเนี้ยต้องถามในการวิจัยคือมันเปลี่ยนอยู่แล้วอ่ะพี่มันที่พี่ี่บอกให้ฟังก่อนหน้าที่จะบันทึกเทปก็คือว่าจริงๆติดเลนของยังคงติดเลนของความเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ในการมองสังคมตรงนี้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่ายังไงตอนตอนช่วงแรก คือโดยโดยพื้นฐานของตัวเราเนาะที่มาจากวิทยาศาสตร์แล้วแต่ว่าเราไม่ใช่เราไม่ได้มีแนวคิดเหมือนคนที่เรียนวิทยาศาสตร์ในช่วงเดียวกันเพราะว่าจุดของเรามันเริ่มจากการอ่านย้อนหลังกับพื้นอ่านอ่านย้อนทางกับคนอื่นคือคนอื่นเขาจะเรียนจากจากาการจำแนกรน,นุธรมิธานไปหาวิทยาการแต่เราดัน ไปได้อ่านทางวิทนาการก่อนอทฤษฎีในหัวเรามันก็เลยจะเป็นในทางวิทนาการซึ่งชาวสตาวินพวกนี้ไหมแบบมันจะไม่ใช่แค่ชาวสตาวินเพราะว่าชาวสตาวินเขาจะพูดถึงแค่การคัดเลือกทางธรรมชาติคือ natural selection uh, natural selection แต่จริงๆ <Okay. S 2> แล้วในระบบของการเกิดวิทยาการเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มต้นของมันคือความหลากหลายซึ่งการเกิดความหลากหลายเนี่ยมันจะมีมันจะมีรูปแบบของการเกิดของมัน ซึ่งพอมันมีความหลากหลายแล้วหลังจากนั้นมันมีอะไรบางอย่างที่มาทําให้บางอย่างมันถูกเลือกอยู่บางอย่างมันหายไปซึ่งมันก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นเพราะว่าสิ่งนั้นมันฟังก์ชันได้ไม่ได้เป็นเพราะว่ามันมีบทบาทนาที่บางครั้งมันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุบางอย่างที่ทําให้สิ่งเนี้มันยังคงอยู่อืซึ่งต้องยอมรับว่าพอเรามาศึกษาในทางมนุษยวิทยาเนี่ย ความคิดนี้มันก็ยังยังติดอยู่นะยังคือยังติดอยู่ใช่แต่แตกําลังดูอยู่ว่า<ม>คือเวลาอ่านเนี่ยมันก็ยังรู้สึกว่ามันยังอธิบายได้ด้วยวิธีนี้อยู่นี่ก็อาจจะเป็นยังไม่รู้ว่านี่คือข้อดีหรือข้อเสียเนาะของความคิดเราที่เป็นแบบนี้อืมเพราะว่าบางครั้งเรายังรู้สึกว่าเออเรายังใช้อันเนี้ยไปอธิบายสิ่งที่นักคิดแต่ละคนเขาเอามาอธิบายในเรื่องในสไตล์ของเขาได้อยู่ค่ะอันนี้ก็อืมต้องดูต่อไปว่า เราจะต้องปรับวิธีคิดของเรายังไงต่อไปก็น่าจะดับเริ่มต้นเปลี่ยนปอเอกที่ใหม่พีิยีมีอะไรส่วนตัวที่จะถามกอฟไหมในในเรื่องของการเรียนหรือหรือว่าการใช้ชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่มีเยอะเลยละค่ะคุณกอฟเช่นเช่นเช่นด้วยความที่พี่ยังไม่เคยถามกอฟเลยเนาะว่าการมามาทำมาเรียนที่นี่ของกอฟเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะแต่ที่ของพี่นี่คือด้วยแบ็กกราวด์ที่มันต่างแล้วมาเรียนในสิ่งที่ต่าง พี่อยากรู้ว่าพี่จะต้องปรับตัวยังไงกับสิ่งเหล่านี้ด้วยอืมต้องเท้าความก่อนหรอกอฟรู้จักสาขา a n t h r o p พ l o g y หรือมนุษยวิทยาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยตอนเรียนปตรีที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาตอนนั้นเนี่ยเราก็มีความสุขว่าเออเราเอนติดในสาขานี้เราก็เลือกด้วยที่จะมาเรียนสาขานี้แล้วเราก็มีความสุขว่าจริง,รงๆแล้วสาขานี้มันเป็นวิชาที่น่าสนใจเพราะว่ามันทําให้เราเห็นถึงออความเข้าใจทางวัฒนธรรม พูดคำว่าอย่าง culture มันมีหลากหลายรูปแบบในทั่วโลกแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างหลากหลายอย่างที่พิธิป,ปอกก็เ็มีความสุขว่าสาขานี้น่าจะตอบโจทย์เราแล้วเราเป็นคนที่เวลาไปอยู่ที่ไหนเรามักที่จะตั้งคำถามหรือเรามีข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีว,วัฒน,ธ,นธรรมอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่แบบพอตั้งคำถามแล้วต้องหาคำตอบแล้วคันนั้นเพราะฉะนั้นมน,มนุษย์จะ วิทยาเนี่ยให้คำตอบนั้นกับเราคือให้เฟรมเวิร์กเราให้วิธีคิดเราแล้วก็ให้สอนให้เราเป็นคนที่เปิดใจกว้างในการรับรู้ความคิดและความรู้สึกหรือว่าองค์ความรู้ที่ต่างจากในแบบที่เราเชื่อและถืออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในตลอดทั้ง4ปีที่เขาเรียนปตรีที่สาขามนุษยวิทยาหรือเรียกสั้นๆว่าซ็อกแอนที่จุฬาเนี่ยนะคะมันก็ มันก็ตอบโจทย์แล้วเราก็ทําได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากตอนปอตรตีเนี่ยเราก็พยายามขวนขวายที่จะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศตอนนั้นก็เหมือนกับช่วยงานอาจารย์แล้วก็ได้ทําให้มีโอกาสได้โอกาสที่จะได้ทุนไปเรียนต่อที่อเมริกามหาวิท่าะไรก็คือ Northern Illinois University ก็คือเป็นได้ทุนเป็น TA Teaching a s s t a n t s h i p เนี่ยนะคะก็ไปเรียน3ปีแล้วก็ทำให้เลือก f รีเวิร์กที่ชายแดนไทยและกัมพูชาที่สุรินและสีและสีสเกตตอนนั้นก็คือสนใจคล้ายๆพิ่ทิพนะทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ Healing ทำเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของ h e ลลิ่งแต่ว่ามองในเชิงของจิตวิญญาณมองในเชิงของอผ่านการรักษาโรคผ่านร่างทรงผ่านความเชื่อเรื่องออผีปูตา นะคะชื่อว่าพิธีกรรมเรือมะมวดพี่พอาจจะเคยได้ยิน,นเพราะว่าเป็นพิธีกรรมที่มีชื่อเสียงในจังหวัด<ช>แถบเขตชายแดนไทยกัมพูชาในกลุ่มชาติพันธุ์เขมรใช,ใช,ช,ช่ก็ก็กออพอไปลงฟิวเวอร์ตรงนั้นด้วยความที่คือต้องบอกก่อนว่าการเรียนมนุษย์วิทยาที่อเมริกาเนี่ย มันมีทั้งข้อดีและข้อจํากัดข้อดีก็คือว่าเขาบังคับให้เราไปเรียนคอร์สเวิร์กใหม่ก็คือมีคอร์สเวิร์กเรียนตามวิชาต่างๆเนี่ยก็คือจะต้องใช้เวลาในการเรียนเรียนคอร์สเวิร์กนี่ประมาณไม่ต่ำกว่า2ปีเราก็ทําให้เราโอ้โหพื้นฐานแล้วก็เอออ่านอ่านมาคนทัางเยอะเรียนเข้าไปนั่งเทคคลาสกับเพื่อน,เ,อนเรียนอะไรเงี้ยมีสัมมนา,ามีอะไรก็ก็เรียนเพราะฉะนั้นจบคอร์สเวิร์กถึงจะทำโพลโพโซ่แล้วไปฟิวเวิร์กได้คราวนี้ในระยะเวลา3ปีเนี่ย มันหมดไปแล้วกับการเรียนอคอร์สเวิร์กประมาณปีประมาณปีครึ่งถึง2ปีเพราะฉะนั้นก็มีเวลาในการลงฟิลเวิร์กหรือภักสนะเนี่ยค่อนข้างน้อยมากจะเป็นแค่แบบ3-4เดือนเพราะฉะนั้น3-4เดือนมันมันไม่ได้ทำให้เราได้องค์ความรู้ที่มันค่อนข้างที่จะอินเด t h แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ นานซะจนที่ทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรมของของกลุ่มชาติพันธุเน์เขมรจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าในข้อจำกัดของกอล์ฟตอนนั้นก็คือในเรื่องของเวลาระยะเวลาที่เรียนแล้วระยะเวลาที่เราไปลงภาคสนามเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกลับจากภาคสนามแล้วเนี่ยแมททีเรียลที่เรามีในมือเนี่ยมันน้อยน้อยซะจนที่เราไม่สามารถที่จะเขียนทีซิสออกมาให้มันได้ดีและเห็นภาพกว้างของอะไรคือความหมายของฮีลิ่งหรือความหมายของการรักษาโลกในมุมของกลุ่มชาติพันธุ ขเขมรหรือกลุ่มชาติพันธุ์กัมพูชาคนกัมพูชาถือว่าเป็นขเขมรขเขมรบนเนาะที่ที่อยู่ในกัมพูชาไอ้ที่อยู่ในฝั่งไทยก็คือเรียกว่าเป็นขเขมรบนนะคะมันก็ติดใจเร,เรามาตลอดตั้งแต่ตอนปโทว,ว่าเราแบบม,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 มีคือมีเวลาในการลงภาษสนามน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนที่อยู่อเมริกาเนี่ยเราเริ่มเรียนภาษาขเขมรละ พอเริ่มเรียนภาษาเขมรได้คอร์สหนึ่งแล้วก็มีความสึกว่าเราชอบแล้วเราอยากที่จะค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วต้องยอมรับว,ว่าในเมืองไทยคนที่ทํามีความสนใจแล้วก็ทํองานเกี่ยวกับเขมรศึกษาหรือว่าศึกษาสนใจวัฒนธรรมในกัมพูชาหรือวัฒนธรรมเขมรเนี่ยมีอยู่จำนวนน้อยมากส่วนใหญ่งานที่เกี่ยวกับเขมรศึกษาหรือเขมรสตูดี้เนี่ยจะเป็นในลักษณะพวกแบบ history ประวัติศาสตร์ literature หรือว่าพวกแบบ ที่เกี่ยวกับวรรณกรรมวรรณคดีจะไม่ค่อยมีใครเข้ามาดูในอะไรที่มันเป็นแบบ practice หรือว่าเป็น ritual หรือว่าเป็นพิธีกรรมหรือทางศาสนาหรือว่าวิถีชีวิตประจําวันของของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในในกัมพูชาจริงๆหรือว่าคนกัมพูชาที่อยู่ในในประเทศ กำหูชายเองเนี่ยคนไทยก็พูดถึงน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่า,วาเออถ้าเราคอนทริบิวตกับเออคาเมสตี้ในเมืองไทยได้เนี่ยมันมันน่าจะดีเราก็เลยคิดว่าเราอยากต่อยอดเพราะนั้นปอเอกแล้วก็ควนขวายอีกที่จะไปสมัครทุนก็ได้ทุนออไปลองสมัครทุนเรียนดี D, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะก็เป็นทุนให้กับออกลุ่มนักวิชาการที่ ต้องการที่จะกลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิาลัยที่เมืองไทยก,ก็ไปสมัครแล้วก็ได้สอบได้ทุนนี้แล้วก็ไปเรียนต่อที่ที่นี่ที่มหาวลัยแห่งชาติออสเตรเลียนะคะก็เลือกทำไมถึงเลือกมาเรียนที่นี่สาวเขาคือว่าตอนนั้นคือเซิร์ชหาใน Google แล้วก็มองว่าเอ๊ะใครซูเปอร์วิเซอร์คนไหนในที่จะฟิตอินกับอินเทอร์เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองว่าเออมีคนมาเล่าให้ฟังว่าอย่างที่นี่ดีพาร์ตเมนต์ ภาควิชามนุษย์วิทยาที่นี่ก็คือจะมีอาจารย์หลากหลายหนึ่งในนั้นก็จะมีอาจารย์ฟิลิปเทเลอร์ซึ่งเขามีความสนใจทั้งเวียดนามแล้วก็คแมกรอมนะคะซึ่งเป็นคแมกรอมคือคแม,กร,ม,คแมกรอมคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่ของอสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโของออ,อใช่ ก็เขาก็แล้วโดยส่วนตัวเขาก็พูดภาษาเคมรได้แล้วก็มีความสนใจในวัฒนธรรมของกัมพูชาอย่างต่อเนื่องและอย่างอย่างยาวนานเ,เพราะฉะนั้นเขาก็มีความสว่าเออเราอยากมาทํากับคนคนนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราได้ได้รับการเทรนจากเขาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเขาเนี่ยมันน่าจะทําให้เรามีประสบการณ์ในทางวิชาการที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วคุริคลูลัมที่นี่ที่ออสเตรเลียเนี่ย เมทต่อและเตียรีจบในปีแรกแล้วที่ผ่านเราก็คือว่าที่เหลืออีก3-4ปีเนี่ยให้เราคอนทริบิวให้กับการลงพักสนามแล้วก็การเขียนทีซิสก็เลยมองว่าเออมันน่าจะตอบโจทย์เราเพราะว่าตอนปอโทรเราทีซิสปอโทรเราข้อจำกัดคือเราลงพักสนามได้ไม่ยาวนานที่นี่ให้เราลงพักสนามได้ไม่ต่ำกว่า12เดือน,นเป็นเมคควายเมนก็คือเหมือนกับการทดแทนใช่ทดแทนหรือไปแก้ไขอจุดที่เรา ไม่สามารถจะทําได้ตอนปอโทใช่ไหมพี่เพราะว่าที่นี่กอป์คิดว่ากอไม่จำเป็นจะต้องมาลงคอร์สเวิร์กเพิ่มแล้วกอล์ฟก็แบบไปภาคสนามเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังมีลงคอร์สเวิร์กเพิ่มเรียนซ้ำอีกก็คือเรียนเทีรี่กับเมทต่อเดี๋ยวจะเน้นในเชิงสัมนมาแลกเปลี่ยนดิสคัสกับกับเพื่อนๆแต่ว่าจะไม่ได้มานั่งให้แบบว่าพาส s ฟิคเลคเชอร์คือให้อาจารย์มาเลคเชอร์ป้อนเราเหมือนที่เมืองไทยเรียนหรือว่าที่อื่นๆเรียนเนี่ยคงไม่ใช่ที่นี่เขาจะเน้นให้เราฝึกให้เราด ฝึกให้เราพูดหรือว่านำคือนำเสนอไอเดียเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่นี่ก็คือ peer study group หรือว่าการเรียนในกลุ่มเพื่อนๆคืออิงเพื่อน,ค,อออนคือให้เพื่อนช่วยติวกันในกลุ่มเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยก็เป็นจุดแข็งอันนึงในการในการที่มาเรียนที่นี่ที่เราน่าจะได้จากที่นี่น่าจะมีเป็นพวกแบบมี writing group มี reading group อะไรต่างๆอันนี้คือเป็นตัวอย่างของ peer group peer study ที่นี่ที่ช่วย เอ่อสปอร์ตเราทำทำให้เราแบบเออเรียนทำให้ชีวิตมันมันอาจจะง่ายขึ้นเลย,เยแล้วผลจากการที่ได้มีโอกาสลงไปทำวิจัยในฟิลเวิร์กมากขึ้นในช่วงปริญญาเอกเนี่ยม,มันมีผลเปลี่ยนอะไรกับเราบ้างไหมคะคือก็มองว่าวิธีการมองโลกเราเปลี่ยนไปนะพี่พ,พี่ทิปคือว่าคือต้องบอกกันว่าอย่างเราเราเคยมีความคิดว่าตัวเราหรือว่าชีวิตเราเนี่ยเป็นแบบหนึ่งพอไปอยู่กับ ที่สังคมที่กัมพูชาที่เราทําวิจัยที่พนมเปญอย่างเงี้ยไปอยู่พนมเปญประมาณสิบสี่เดือนเนี่ยวิธีวิธีคิดหรือว่าการมองโลกเราเปลี่ยนไปอะ่ะแล้วก็มีความสุขว่าเราเรามีความลุ่มลึกมากขึ้นและความละเอียดออมมากขึ้นในการสังเกตพฤติกรรมหรือว่าสังเกตสภาพแวดล้อมต่างๆที่เอามาประกอบกันแล้วเราจะมีมุมที่เราจะมีความระวังในการที่จะไม่ Judge, หรือว่าเราจะไม่ไม่เทคไซว่าอันนี้คือดีอันนี้คือใช่อันนี้คือไม่ใช่คือคําถามเวลาเราไปที่ฟิลเวิร์กเรามีคําถามอยู่ในใจในในทุกๆเรื่องแล้วด้วยการที่ทำฟิลเวิร์กที่ไม่ใช่บ้านตัวเองเนี่ยที่ไม่ใช่เมืองไทยเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นมันห่างไกลาจากคอมฟอร์ทโซนเราเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขว่าไอ้ความยากลําบากปัญหาที่เราเจอในแต่ละวันมันทําให้เราเติบโตขึ้นทางทางความคิดแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างเงี้ย การแก้ปัญหาเอ่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอในในฟิลเวิร์กของแต่และว,วันคือข้อมูลทั้งหมดเรามีความรู้สึกว่าเรามีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการที่จะกลับจากพอเรามาถึงที่ที่เราอยู่อพาร์ตเมนต์คือในช่วงแรกอยู่อพาร์ตเมนต์ที่พนมเปนเราก็คือกลับมาแล้วก็พิมฟิลเวิร์กคือมีพิมพฟิลโนตทุกวันทุกวันแล้วก็ พอช่วงสุดท้ายของก่อนที่จะออกจากฟิลไปอยู่บ้านของรุ่นน้องที่สนิทกันเป็นชาวกัมพูชายเนี่ยเราก็อยู่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ขเขาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกว่าแบบจริงจริงมันมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากนะแล้วก็ในช่วงชีวิตคนเราคนนึงมันจะไปมีกับมีมีโอกาสใช้เวลาสิบสี่เดือนอยู่อีกประเทศหนึ่งสังคมหนึ่งโดยที เหมือนเราฟรีอะพี่เหมือนเราแบบฟรีห่างนี่เป็นจุดเด่นของมนุษยวิทยาจุดเด่นจุดเด่นมากมันจะไม่มีสาขาไหนหรอกที่ที่ที่เข้าใจว่าไองานของเราเนี่ยเราสามารถจะลีฟจากสังคมที่เราอยู่ได้คือออกจากเมืองไทยไปสี่เดือนแล้วไปอยู่อีกสังคมหนึ่งแล้วเราก็ตต่มดำรู้สึกว่าแบบเรียนรู้ไปเรียนภาษาไปทําความรู้จักคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย มันมีมุมที่เออก็ว่ามันมันให้ความยืดหยุ่นในในในฐานะของผู้วิจัยแล้วก็ให้ให้เฟรมเวิร์กแล้วก็ให้พื้นที่กับเราที่ที่กว้างมากในการที่จะมองว่าเออจริงๆแล้วเรา มีความสัมพันธ์นกับสังคมไทยยังไงแล้วเรามีความสัมพันธ์นกับสังคมโลกยังไงเรามองตัวเองยังไงเราสังคมโลกมองเราอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยมันมันหลายแง่มุมมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมรูร้สึกว่าเออนี่แหละคือจะเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของมนุษย์เิทยาก็ได้เออพี่ก็รู้สึกว่าเนี่ใช่ไหมมันเป็นมันเป็นเสน่ห์ของการการเรียนการเรียนทางาาด้านมน,นุษยวิทยา<อ>แล้วนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้พี่เลือกที่จะ ทำวิจัยในพื้นที่ใหม่ที่ไม่ใช่ภาคเหนือกับภาคใต้ก็คือภาคอีสานภาคอีสานใช่เออพูดถึงหัวข้อนิดหนึ่งว่าเกี่ยวกับเรื่องของหัวข้อรักษาพิงูการการรักษาพิงูแล้วก็การรักษาพิงูถือว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ไหมในเมืองไทยก็อาจจะไม่นะในความคิดกอล์ฟแต่แต่มันอาจจะใหม่ในมุมที่ว่าพี่เล่าในเชิงของกรอบมนุษยวิทยาการแพทย์อย่างเงี้ยใช่ต้องเท้าความก่อนว่าในเรื่องของการแพทย์รักษาพิงูเนี่ย หมายถึงว่าในเรื่องของหมองูพื้นบ้านเนี่ยมีมีคนนำมาใช้นำมาพัฒนาคือมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องของภูมิปัญญาอยู่บ้างที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ในภาคใต้แต่ว่าจะเป็นลักษณะของการรวบรวมภูมิปัญญาแล้วก็นำมาใช้มานำมาบูรณาการในระบบสุขภาพคือเป็นทางสายสุขภาพค่อนข้างจะเป็นทางสายสุขภาพแต่การอธิบายในแง่ที่ว่า หมองูเนี่ยเขามีปฏิสัมพันธ์หรือมีมีรูปแบบความสัมพันธ์กับระบบสุขภาพกระแสหลักยังไงบ้างเขามีระบบความคิดของตัวเขาระบบอของการอยู่ร่วมกันในชุมชนมความสัมพันธ์กับในชุมชนการให้ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของงูในความรู้สึกของหมอพื้นบ้านในความรู้สึกของคนในชุมชนไปจนถึง อันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือนเขตภาคอีสานเนี่ยมันมีทั้งหมองูที่อ่าเป็นที่ยอมรับใน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 ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่เขามหมองูที่เขาไม่ได้รับการยอมรับซึ่งมันมีความหลากหลายมากทั้งในหลายๆเรื่องเลยอนอกจากเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องอื่นอีกซึ่งเขาก็จะมีการสร้างตัวตนของเขาที่แตกต่างกันอม,มีอะไรหลายอย่างที่ต่างกันซึ่งทําให้พื้นที่อีสานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจส่วนหนึ่งคือแอบลีเลตด้วยนเพาะพิธี ก็มีความเชื่อพี่ทิพย์ก็เกิดปีงูเหมือนกันเราเราเรามีอะไรที่รีเลตไหมในเชิงแบบว่าซูเปอร์เนเชอรัลมีไหมออันนี้ไม่ค่อยแน่ใจออแต่ก็สงสัยอยู่ไม่รู้ว่าเราเราทำเรื่องหมอดูเนี่ยเราก็รู้สึกเอ๊ะมันมีมุมที่แบบอธิบายหัวข้อผ่านผ่านตัวตนผ่านผ่านผ่านความเชื่อในเชิงแบบว่าอย่างเงี้ยอืมอืมชีวิตก็สัมพันธ์ครับการทําเรื่องงูมาโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันเออหรอเพราะว่าเรา พอเราไปทําเรื่องเรื่องนกเนี่ยนกมันก็โดนงูกินเราก็ต้องอก็มีคนมาศึกษางูแล้วเราก็ต้องไปช่วยเขาแล้วเราก็เ,เป็นงองใช่มันมันเราจะวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้อ,อยู่เรื่อยๆเออมันเกี่ยวหรือเปล่าเนะเออ ออกแนวใสๆนิดนึงใสๆแบบหมเต่รูนิดนึงอะไรเอ <c oughs> เอแล้วพี่พี์คิดว่าแบบกลับไปถ้าเราทําเรื่องหมองูในเชิงเอ่อ medical a n t r o อย่างเงี้ยพี่พี่กลับไปแล้วพี่จะคิดว่ามันจะ contribu ความรู้เราให้กับสังคมไทยยังไงบ้างอะ <c oughs> น่าจะไม่ใช่แค่สังคมไทยแต่รวมถึงในสังคมของเครือข่ายวิจัยสุขภาพด้วยเออเพราะว่าโดยสิ่งที่เราเก็บจะจะศึกษาเนี่ยอืม มันน่าจะเอาไปแอพพลายใช้กับในในกลุ่มหมอพื้นบ้านกลุ่มอื่นได้ด้วยแล้วก็อาจจะมีการอาจจะนําไปสู่การต่อยอดในการเก็บข้อมูลความรู้การศึกษาในทางมนุษยวิทยาในกลุ่มหมอพื้นบ้านกลุ่มอื่นบางกลุ่มที่ยังไม่มีใครทํำได้อีกแล้วมันน่าจะช่วยสร้างความเข้าใจอืในให้กับประชาชนให้กับบุคลากรสายการแพทย์อืมว่า ในระบบสุขภาพเนี่ยส่วนที่เป็นของการแพทย์พื้นบ้านส่วนที่เป็นหมอพื้นบ้านส่วนที่เป็นชุมชนที่เขามีวิธีคิดวิถีความเชื่อของเขาในอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยเราเราจะเข้าใจเขามากขึ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเขาได้ดีขึ้น okay, อืมโอเคอันนี้พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์แต่ที่แน่ๆคือมัน มันสนองความอยากรู้ของตัวเองแน่นอนอืม,อม,อมอแต่ว่า<อ>มันก็ต้องไปไกลก่บไอ้ความสนใจใ,<ช>ให้รู้ส่วนตัวใช่ไหมพี่ใช่ค<อ>่ะแล้วนั่นก็คือพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นเป้าหมายหนึ่งที่น่าจะไปถึงอืมโอเคคิดว่าวันนี้ก็น่าจะได้รับความรู้อะไรที่น่าสนใจมากหลากหลายแง่มุมมากทั้งในแง่ของอหัวข้อ PhD ที่จะทำนะคะแล้วก็ที่กำลังทำอยู่นะคะส่วนของกอก็เรียนรู้มุมมอง เรื่องความรู้เกี่ยวกับหมอพื้นบ้านเรื่องเกี่ยวกับหมองูแล้วก็การที่เราปรับตัวต่อศาสตร์ใหม่ที่เราเพิ่งที่จะเรียนรู้อย่างครั้งหนึ่งที่เราเคยเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์เรามองโลกแบบหนึง่ง<ช>เรามา<ะ>เป็นกําลังที่จะเข้าสู่โหมดเอ็นเตรโพลจีเนี่ยเราก็มองโลกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นไอการปรับตัวเปลี่ยนแปลงบบนี้มันก็เป็นโจทย์สําคัญของนักวิจัยของตัวพิิพเองของของผู้ศึกษาเป็นความท้าทายเนาะออใช่ก็วันนี้ก็น่าจะได้รับ ออความรู้ที่ดีมากทั้งทั้งสองฝ่ายทั้งกอล์ฟและพิองก็เรียนรู้ไปพร้อมๆก,กันกับท่านผู้ฟังทุกๆคนนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแล้วก็ในานามของโฮสต์ดิฉันเองคุณทีเจียบเบียบุญญาหรือกอล์ฟนะคะในวันนี้นะคะในการบันทึกเทปในวันนี้นะคะได้รับความช่วยเหลือจาก Executive Pro d u c e r นะคะคือเอียนพอลล็อกนะคะซึ่งเป็นเพื่อนที่เรียนแอนโธลด้วยกันนะคะแล้วเขาก็เป็นออหนึ่งใน กลุ่มคนที่ก่อตั้ง The Family Strange นะคะอย่าลืม subscribe uh, The Family Strange podcast นะคะทุกคนสามารถที่จะค้นหาพวกเราได้นะคะเข้าถึง The Family Strange ได้ผ่านทาง i t u n e นะคะแล้วก็ผ่านในทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็ผ่านในทาง Twitter แล้วก็ Facebook นะคะหลากหลายช่องทางแล้วทุกคนสามารถที่จะ contribute ให้กับ The Family Strange ได้นะคะในหลากหลายรูปแบบเช่นอาจจะเป็นบทความที่ตีพิมพ์จากข่าวบทความที่ตีพิมพ์จากประสบการณ์ทางภาคสนามหรืองานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางการวิจัยในมนุษยวิทยานะคะทัทง้ทงทางภาคสนามนะคะแล้วก็ทางทฤษฎีนะคะในดนตรีนะคะ Produce โดย Pete Debro นะคะ แล้วก็าสามารถที่จะเข้าถึง EP หรือเอพิโซดอื่นๆได้ทางเว็บบล็อกของ The Family Strange นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะทุกคนแล้วก็ขอให้ Keep in touch แล้วก็ Keep Strange ขอให้คงซึ่งความแปลกไว้ในตัวเองนะคะขอบคุณค่ะ